ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพับเลินใบอ้ําธรณีโดยแม่หมออ้ําธรรมทัลโรนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูในท็อปิกว่าของขวัญจากฟ้าที่คุณจะได้คืออะไรนะคะอ่ะของขวัญจากฟ้าที่คุณจะได้รับคืออะไรกันบ้างนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าคุณจะได้รับอะไรบ้างนะที่เป็นของขวัญจากฟากฟ้าที่จะมอบให้กับคุณนะมีไพ่ให้เลือก3กองนะคะสับสดๆตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะกองที่1กองที่2กองที่3โอเคอ่ะมีให้เลือก3กองนะกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3หลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกที่ตรงกับคุณมากที่สุดในหัวข้อของขวัญจากฟากฟ้าที่คุณจะได้รับคืออะไรนะจากนั้นค่อยๆลืมตาก็แล้วก็เลือกไพ่กองที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดในหัวข้อนี้นะคะใครยังเลือกไม่ได้กดพอส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำนายกันเลยนะเริ่มต้นจากกองที่1ก่อนดูจากพลังงานต้องบอกว่าคนที่เลือกกองนี้นะมีค่อนข้างมีความหวังนะมีกำลังใจนะมันเหมือนกับคุณต้องการปรารถนาที่จะได้รับสิ่งดีๆในชีวิตหรือเป็นไปได้ว่าคุณนะค่อนข้างที่จะมีความคาดหวังมากๆเลยนะเออแต่อย่างไรก็ดีต้องบอกว่าช่วงเวลานี้มันเหมือนกับคุณยังคงติดอยู่กับอะไรเก่าๆอะไรเดิมๆหรือมีความกังวลใจค่อนข้างมากด้วยความที่คุณอาจจะกังวลกับอนาคตก็ได้นะเออกังวลกับอนาคตแล้วก็ยังสลัดความทุกข์เก่าๆไม่ได้หรือยังตอกย้ำตัวเองอะไรบางอย่างนะถามว่าของขวัญที่จะได้รับจากฟากฟ้าที่ฟากฟ้าจะส่งให้คุณคืออะไรต้องบอกว่ามันคือความแข็งแกร่งที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อก่อนคุณอาจจะอ่อนแอในหลายสิ่งหลายอย่างนะหรือว่าจะเคยเป็นคนที่แข็งกระด้างในบางมุมแต่ของขวัญที่ฟากฟ้าส่งให้คุณคือความสมดุลนะที่มันจะเกิดขึ้นในตัวคุณนะจิตใจคุณจะมีความแข็งแกร่งและมีความอ่อนโยนเพิ่มมากขึ้นนะใครที่แข็งแกร่งอยู่แล้วจะอ่อนโยนมากขึ้นใครที่อ่อนโยนอยู่แล้วก็จะมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนะทำให้คุณสามารถประคับประคองชีวิตของคุณไปตลอดรอดฝากได้นะและอีกในมุมนึงต้องบอกว่าของขวัญที่เขามอบให้อ่ะคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะไรที่ไม่ดีผ่านไปได้เริ่มต้นใหม่ในชีวิตที่ต้องบอกเป็นชีวิตที่คุณได้แบบมีความรู้สึกได้เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งอ่ะจากที่บางครั้งมันขมุกขมัวกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ของขวัญที่ฟากฟ้าอยากจะส่งมอบให้กับคุณก็คือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรที่ไม่ดีผ่านไปแล้วนะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้มีชีวิตที่สดใสสดชื่นมากขึ้นนะรอแค่คุณพร้อมนี่แหละเมื่อใดที่คุณพร้อมต้องบอกเลยนะคือเขามอบโอกาสใหม่ๆมาให้คุณแล้วแหละรอแค่คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เมื่อคุณพร้อมเมื่อไหร่แล้วคุณสื่อสารบอกกับจักรวาลเนาะบอกกับฟากฟ้าเนาะว่าคุณพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่เมื่อนั้นชีวิตของคุณจะสดใสขึ้นในทันทีแล้วก็สว่างสดใสแล้วก็ เหมือนลุกโชนอะไฟลุกโชนในชีวิตของคุณนะมันก็ทำให้คุณได้มีพลังกายพลังใจในการใช้ชีวิตได้ทันทีนะทันทีที่คุณตัดสินใจว่าคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เมื่อนั้นเหมือนประตูก็ได้เปิดแล้วนะคะโอเคค่ะต่อมาค่ะมาดูกองที่2กันอะไรที่เป็นของขวัญที่จักรวาลมอบให้กับคุณหรือว่าท็อกฟากฟ้าส่งให้กับคุณนะต้องบอกเลยคนที่เลือกกองนี้นะหัวใจนี่ต้องบอกว่าโดนอะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างมาแบบเต็มๆนะเป็นไปได้ว่าเจอ
จอหลายเรื่องที่มากระทบจิตใจมากมายนะอาจจะมีความไม่สบายใจนะชีวิตติดอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้นะอึดอัดใจนะกับความเป็นอยู่นะจะทำอะไรก็เหมือนทำอะไรก็มันยังไม่ถึงจุดที่มันสำเร็จสักทีหรืออึดหรือแบบว่าต้องหยุดอยู่กับที่หรือถ้าทำสิ่งใดก็มันดูมันไม่ได้พัฒนาก้าวไปสู่ข้างหน้าเลยอะแล้วก็อยากจะได้รับโอกาสดีๆแต่ก็ยังไม่ได้อะไรเงี้ยความรู้สึกของคุณอาจจะเป็นเช่นนี้แต่ต้องบอกเลยหลังจากนี้ไปนะฟากฟ้านะได้ส่งโอกาสดีๆมาให้กับคุณละมันเหมือนคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอยู่ที่ว่าคุณจะคว้าไว้หรือเปล่าต้องบอกว่าหลายคนไปไหว้พระสวดมนต์ไปขอบางคนไปบนบานศาลกล่าวก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะเออขอให้มีโอกาสได้อะไรต่างๆซึ่งต้องบอกว่าโอกาสมีอยู่ที่ว่าคุณจะคว้าถึงหรือเปล่าคุณจะคว้าไว้ได้ไหมนะคะเออเป็นไปได้หรือเกินใครหวังเงินหวังทองนะมีโอกาสได้เงินก้อนโตมีโอกาสได้ทองได้เงินได้ทองแน่ๆอยู่ที่ว่าคุณจะคว้ามันได้หรือเปล่าอยู่ที่ว่าคุณพยายามมากหรือเปล่าอยู่ที่ว่าคุณตัดสินใจแล้วหรือยังว่าคุณจะคว้ามันนะอยู่ที่ว่าคุณตัดสินใจแล้วหรือยังว่าคุณจะทำมันให้ได้นะบางคนต้องการโอกาสดีๆต้องการโอกาสทางการงานโอกาสทางความรักหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณจะมีโอกาสนั้นเดี๋ยวนี้นะมันจะมีโอกาสขอให้คุณสังเกตดีๆมันมีโอกาสหลายอย่างมากแต่ว่าคุณจะต้องคว้ามันมาให้ได้นะมันเหมือนมีโอกาสอยู่ตรงหน้าอยู่ที่ว่าคุณจะคว้าได้คุณจะมองเห็นมันหรือเปล่านะเออต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตานะฟ้าก็เมตตาคุณนะอยากให้คุณได้ในสิ่งที่คุณขอที่คุณปรารถนาไว้อยากให้คุณสำเร็จตามที่คุณมุ่งหวังนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใดๆก็ตามที่เป็นสิ่งที่คุณปรารถนาคุณมุ่งหวังคุณไปขอพรไว้คุณไปบนบานศาลกล่าวไว้เนี่ยต้องบอกเลยมีโอกาสที่จะได้แต่ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเต็มที่ในการไขว่คว้ามันมากแค่ไหนแล้วก็ให้มันสร้างบุญสร้างกุศลเนาะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิพูดกับตัวเองในสิ่งที่ดีๆพูดกับตัวเองในแง่ดีนะดึงดูดพลังงานดีๆยิ่งคุณพูดในแนวทิศทางที่ดีมากขนาดไหนยิ่งมีโอกาสในทางตรงข้ามถ้าเกิดคุณไม่ค่อยได้สร้างบุญสร้างกุศลไม่ค่อยได้แบบดึงพลังงานดีๆให้กับตัวเองหรือว่าไปโฟกัสสิ่งที่ไม่ดีต้องบอกเลยนะการจะไปถึงหรือการที่จะได้รับโอกาสดีๆนี่ต้องบอกว่ามันอาจจะบุญมันอาจจะไปไม่ถึงอ่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นสร้างบุญสร้างกุศลมาเยอะๆจะทำให้คุณสามารถไปได้ถึงไขว่คว้าได้ถึงสิ่งที่คุณปรารถนาหรือว่าโอกาสดีๆที่จะได้มาไม่ว่าจะเป็นการเงินความรักการงานหรือโอกาสอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการนะต้องบอกว่ามันมีโอกาสแล้วอ่ะต่อขอให้คุณคว้าพยายามให้เต็มที่แล้วกันนะคะโอเคสุดท้ายแล้วค่ะคนที่เลือกกองที่3มาดูกันว่าของขวัญจากฟากฟ้าที่ส่งให้คุณคืออะไรโอเคดูจากพลังงานเนาะสิ่งที่ของขวัญที่ฟากฟ้าเนี่ยจะมอบให้กับคนที่เลือกกองที่3นั่นก็คือต้องบอกว่าคนที่เลือกกองนี้นะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันเหมือนความมีความอึดอัดใจอะไรบางอย่างหรือว่ามีความรู้สึกร้อนอกร้อนใจในบางเรื่องนะในปัจจุบันนี้นะแต่ต้องบอกเลยคุณจะอยู่เหนือปัญหาทั้งปวงนะมันเหมือนคุณจะสามารถอยู่เหนือปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อ่ะเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยเป็นกำลังใจเนาะแล้วคุณก็แข็งแกร่งคือมันเหมือนคุณเริ่มตื่นรู้นะคนที่เลือกกองนี้นะสำหรับคนที่เลือกกองนี้เนี่ยต้องบอกว่าของขวัญที่ฟากฟ้าจะมอบให้คุณคือทางออกคือกุญแจสำคัญในการทำให้ชีวิตของคุณเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวงนะมันเหมือนเขาหยิบยื่นอะไรดีๆบางอย่างที่ทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาแก้ไขอุปสรรคแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็หยิบยื่นโอกาสที่จะทำให้คุณเป็นอิสระได้อะเขาหยิบยื่นมาให้คุณนะต้องบอกอย่างนี้นะแล้วก็ต้องบอกว่าดูจากพลังงานสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้กับคุณก็คือว่ามันเป็นบทเรียนอะมันเป็นบทเรียนนะหลายๆคนนะหลายๆคนที่เลือกกองที่3นี้เนี่ยต้องบอกว่าบางครั้งบางทีเจออะไรที่มันอึดอัดใจเจออะไรที่มันหนักหนาผ่านมาชีวิตผ่านโลกมาเยอะพูดง่ายๆนะต้องบอกว่าสิ่งที่ผ่านมานั่นคือของขวัญนะที่ฟากฟ้าส่งให้คุณเพราะมันทำให้คุณ
ตื่นรู้มากขึ้นรู้ว่าควรจะใช้ชีวิตแบบไหนให้มีความสุขคุณจะเติบโตอ่ะมันเหมือนคุณจะเติบโตมากขึ้นนะคุณจะมีเวลาในการตกผลึกนะหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะตื่นรู้ตกผลึกตัวเองได้มากขึ้นแล้วและทำให้ชีวิตของคุณนะแบบมันสดใสมากขึ้นมันแบบโดดเด่นมากขึ้นนะจากที่เมื่อก่อนมันอาจจะดูแบบโหหนักหนาแต่ว่าตอนนี้ชีวิตของคุณกำลังจะโดดเด่นมากขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นไม่ว่าจะเจอกับความท้าทายอะไรปัญหาอุปสรรคอะไรหรือความแบบไม่สบายอกไม่สบายใจอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเข้ามามันจะกลายเป็นว่าคุณแข็งแกร่งคุณผ่านไปได้คุณไม่สะทกสะท้านกับสิ่งใดๆที่มันมาทำร้ายคุณอ่ะเพราะคุณรู้ดีแล้วว่าชีวิตคุณควรจะไปข้างหน้าแล้วคุณควรจะโฟกัสอะไรนี่คือของขวัญที่ฟากฟ้าส่งให้คุณส่วนหนึ่งคือต้องบอกว่าคุณผ่านโลกมาเยอะจนคุณตื่นรู้จนคุณเรียนรู้ในหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มีความเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเบิกบานคือต้องบอกว่าคนกองนี้อาจจะแบบทุกข์ยากขึ้นสุขง่ายขึ้นนะและนี่คือของขวัญที่ฟากฟ้าส่งมอบให้กับคุณนั่นเองนะคะโอเคค่ะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งๆกด See First ให้กับแม่หมอด้วยนะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย